บางโครงการสร้างเสร็จแต่มันไม่ได้ใช้จริงนะครับแต่บางโครงการนี่สร้างเสร็จแล้วชาวบ้านที่ควรจะได้รับการชดเชยการเยียวยาจากการเวนคืนที่ดินนี่กลับไม่ได้รับเงินคืนในส่วนนี้เช่นเดียวกันครับมีกรณีหนึ่งที่โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำลำน้ำคุงน้ำก่ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนครพื้นที่ระยะทางในการก่อสร้างเนี่ย18กิโลเมตรนะครับก็ไปตัดถ่าผ่านที่นาที่ดินของชาวบ้านบ้านเรือนแล้วก็ชุมชนนะครับคุณยุทธนาอินตะสอนไปพบว่าจนถึงวันนี้หลายคนยังไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาเลยครับตัวแทนชาวบ้านตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่3เพื่อทวงถามความคืบหน้าการจ่ายเงินชดเชยค่าเวรคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการขุดลอกร่องช้างเผือกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำเพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าหนองหารป้องกันเหตุซ้ำรอยน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2560การขุดลอกลำห้วยร่องช้างเผือกจะผ่านที่นาพื้นที่การเกษตรและสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านระยะทางประมาณ18กิโลเมตรแต่การเวนคืนที่ดินตั้งแต่ปี2561ชาวบ้านบางส่วนกลับยังไม่ได้รับเงินชดเชยเมื่อทวงถามก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่3ยืนยันว่าปีนี้ชาวบ้านทุกคนจะได้รับเงินเต็มจำนวนก็ได้เร่งรัดที่จะให้ดำเนินการในส่วนที่ได้ขอใช้พื้นที่ไปแล้วนะครับให้เสร็จโดยเร็วนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยไปแล้วประมาณ 80% นะครับส่วนที่เหลือขณะนี้ก็ได้มีการยื่นคำขอเรียบร้อยแล้วนะครับทางช่างรังวัดของกรมที่ดินเนี่ยก็ได้เข้ารังวัดพื้นที่นะครับและก็จะได้จัดทำคำขอและก็ของบประมาณในปีนี้ให้ได้ทั้งหมดนะครับขณะที่การมาที่การติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านถึงความเดือดร้อนทำให้ทราบว่าปัจจุบันมีชาวบ้านได้รับเงินแล้ว380แปลงเป็นเงินงบประมาณ58ล้านบาทแต่ยังเหลืออีก120แปลงหรือประมาณ120คาดว่าชลประทานจะจ่ายให้ครบทั้งหมดภายในปีนี้สอบถามกันทางส่วนกลางด้วยทางพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องเงินเนี่ยยังไงก็ต้องได้ปีนี้จะเป็นเรื่องที่ดินเรื่องต้นไม้ที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่พอเพราะเป็นช่วงๆน่ะก็นี่คือเป็นประเด็นต้องบอกว่าต้องได้อะถ้าไม่ได้จริงก็ต้องเอากันอีกอะผมนี่มันคนไล่เรื่องเงินอยู่แล้วกับชาวบ้านน่ะเพราะวันนี้น้ำมันผมเห็นพี่น้องปลูกมะเขือเทศเนี่ยถ้าน้ำมากกว่านี้เขาบอกเขาก็ปลูกมากกว่านี้รายได้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้อาจจะเท่าตัวอาจจะพลิกชีวิตแบบที่ผอ.พูดอะเป็นเรื่องที่พี่น้องได้ประโยชน์นะโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำพร้อมขุดลอกร่องน้ำอีก4สายงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทของกรมชลประทานระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี2562ถึง2566เพื่อลดปริมาณน้ำไหลลงสู่หนองหารและเพิ่มพื้นที่การเกษตรกว่า 78,000 ไร่และยังสามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งครอบคลุม33หมู่บ้าน4ตำบลชาวบ้านได้ประโยชน์กว่า 1,800 ครอบครัวยุทธนาอินทสอนไทย PBS รายงาน